มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะกับดิฉันฉันชนกเสียงใสเริ่มต้นวันจันทร์มาเนี่ยก็มีประเด็นให้คนไทยได้ถกเถียงกันอีกแล้วค่ะเมื่อนายกเตรียมเล็งตำรวจจีนค่ะให้เข้ามาลาดตระเวนในประเทศไทยส่วนสาเหตุที่เล็งเนี่ยจะเพราะอะไรเล็งทำไมเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะอย่างที่ทราบค่ะว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวชั้นต้นๆก็ไม่แปลกที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างล้นหลามยิ่งนักท่องเที่ยวเยอะการดูแลก็ต้องครอบคลุมใช่ไหมอะอย่างบ้านเราค่ะก็มีตำรวจคอยดูแลประชาชนอยู่แล้วแต่ดูเหมือนประเด็นนี้น่าจะไม่พอถึงขั้นติดแฮชแท็กตำรวจกันเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ตำรวจไทยนะคะตำรวจจีนค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนค่ะปี66หลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมค่ะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมเอเปคค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจะทำงานร่วมกับททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีค่ะกล่าวว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนจะพูดคุยกับสถานทูตจีนในวันที่15พฤศจิกายนนี้เกี่ยวกับโครงการลาดตระเวนที่จะเอาตำรวจจากประเทศจีนมาลาดตระเวนในประเทศไทยตามเมืองท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองเหมือนกับที่เคยประสบความสำเร็จที่ประเทศอิตาลีแต่ว่าขอยังไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและเมืองเมื่อโครงการนี้ออกมาจะทำให้เห็นว่าพร้อมในการยกระดับรับนักท่องเที่ยวในเรื่องความปลอดภัยและมั่นใจว่าโครงการนี้ค่ะจะช่วยทำให้ตัวเลขการท่องเที่ยวจีนช่วง2เดือนสุดท้ายเป็นไปตามเป้าเดิมที่กำหนดไว้ 4-4.4 ล้านคนและเมื่อถามเหตุผลเขาว่ามีความจำเป็นอะไรที่ต้องให้ตำรวจจีนเข้ามาในประเทศไทยนางสาวถาปณีค่ะกล่าวว่าเราต้องการให้ตำรวจจีนเห็นความทำงานของประเทศไทยว่าเราอะยกระดับเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างให้เขาเป็นกระบอกเสียงส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพราะคนจีนนั้นกลัวตำรวจมากถ้าตำรวจของเขามาแสดงความมั่นใจในเมืองไทยก็จะช่วยยกระดับความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวจีนอีกขั้นหนึ่งทีนี้ค่ะจากการสัมภาษณ์เกิดกระแสตีกลับจากชาว X ทันทีจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะถึงกรณีตำรวจจีนซึ่งต่างก็โพสต์ข้อความว่าตำรวจจีนเนี่ยเขารู้พื้นที่ในประเทศไทยดีกว่าตำรวจไทยหรอแล้วจะมีตำรวจไทยไว้ทำอะไรเสียดายภาษีแล้วเอาตำรวจจีนมาเนี่ยใครช่วยจ่ายเงินตำรวจไทยไม่มีศักยภาพหรอถึงเอาตำรวจประเทศอื่นมาบางโพสต์ค่ะก็ตั้งคำถามแล้วถ้าคนมาเลเซียกลัวตำรวจไทยเนี่ยต้องเรียกตำรวจมาเลด้วยไหมทำไมต้องเอาตำรวจจีนมาตำรวจอเมริกาไม่ได้หรือทีนี้ค่ะร้อนถึงโฆษกรัฐบาลเลยเมื่อคุณชัยวัชรงค์ที่ต้องออกมาชี้แจงในทันทีว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาค่ะได้หารือกับททและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยของคนจีนกลุ่มสีเทาที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยแล้วที่นี้ค่ะมีข้อมูลว่าพวกกลุ่มคนจีนสีเทาเนี่ยมีความเกรงกลัวตำรวจจีนด้วยกันเองดังนั้นค่ะตำรวจของไทยจึงคิดว่าเนี่ยคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการกำราบกลุ่มจีนสีเทาคือขอให้ตำรวจจีนเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งปกติค่ะการทำงานร่วมกันของตำรวจสากลเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันอยู่แล้วขอย้ำค่ะว่าข่าวที่จะให้ตำรวจจีนมาตระเวนดูแลความปลอดภัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงความจริงเพียงแค่มาร่วมมือทำงานและให้ข้อมูลเบาะแสเพื่อให้ตำรวจไทยได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นคนละเรื่องนะคะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศไทยเป็นเอกราชทำไมต้องใช้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนดูเหมือนว่าประเด็นนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าเลยทำให้ประเด็นตำรวจจีนค่ะติดเทรนกันไปเลยเอาเป็นว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะพูดผิดนิดเดียวเนี่ยความหมายเปลี่ยนได้เลยนะคะ